การแข่งขันการแข่งขันจักรยานประเภทถนนนะคะชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลค่ะแล้วก็รวมถึงการแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2565ค่ะซึ่งการแข่งขันนี้นะคะเป็นสนามที่3ระหว่างวันที่4ถึง6มีนาคมที่ผ่านมาค่ะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะเป็นการแข่งขันในวันแรกค่ะในประเภท Time Trial มีผลรุ่นที่น่าสนใจดังนี้ค่ะรุ่นแรกนะคะรุ่นทั่วไปหญิงระยะทาง 18.4 กิโลเมตรค่ะที่1ตกเป็นของณภัสสรปัญญาวุฒิไกรจากทีมคิดเช่นควีนส์ค่ะทำเวลาไปได้ 32.22 นาทีและเป็นการคว้าแชมป์2สนามติดต่อกันของเจ้าตัวนะคะในขณะที่ที่2เนี่ยเป็นของพันตรีหญิงจันเพ็งนนทสินค่ะจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทำเวลาไปได้33นาทีค่ะส่วนที่3ตกเป็นของปิยธิดาทิจจันทร์ค่ะจากทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกทำเวลาไปได้ 33.08 นาทีค่ะถัดมาค่ะรุ่นอายุไม่เกิน23ปีระยะทาง 18.4 กิโลเมตรที่1ตกเป็นของกมลรดาขาวปลอดจากทีม A-Bike Design ทำเวลาไปได้ 33.37 นาทีส่วนที่2ตกเป็นของพรพิชาคล้องหนอดจากทีม School of Shark ทำเวลาไปได้ 36.04 นาทีค่ะถัดมาเป็นรุ่นเยาวชนหญิงระยะทาง 9.2 กิโลเมตรที่1ตกเป็นของจิตราพรสายสิงห์จากทีมโรงเรียนอำนาจเจริญวิทยาคมทำเวลาไปได้ 17.11 วินาทีส่วนที่2เป็นของปาริชาติพลเยี่ยมจากทีม Fisherman Friend วัดดงน้อยทำเวลาไปได้ 17.21 วินาทีส่วนที่3ตกเป็นของชินรุ่งโชติวัฒนาค่ะจากทีม Fisherman Friend วัดดงน้อยแม่กิมไลท์ทำเวลาไปได้ 17.42 นาทีค่ะครับถัดมาเป็นรุ่นทั่วไปชายค่ะระยะทาง 27.6 กิโลเมตรที่1ตกเป็นของพันจ่าเอกพีรพงษ์ชาวเชียงขวางจากทีมจักรยานกองทัพอากาศทำเวลาไปได้ 39.37 นาทีส่วนที่2ตกเป็นของพีรพงษ์ลาดเงินค่ะจากทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิทำเวลาไปได้ 39.50 นาทีส่วนที่3ตกเป็นของ10โทสราวุธสิริรณชัยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทำเวลาไปได้ 39.56 นาทีค่ะส่วนรุ่นเยาวชนชายนะคะระยะทาง 18.4 กิโลเมตรที่1ตกเป็นของนันทวัฒน์มังกรวงจากทีม Fisherman Friend วัดดงน้อยโรงเรียนบางกะปิกรุงเทพมหานครชัยนาททำเวลาไปได้ 28.09 นาทีส่วนที่2ตกเป็นของวันชนะธรรมปัญญาค่ะจากทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางราชนาวีทำเวลาไปได้ 29.01 นาทีส่วนที่3ตกเป็นของธนวัฒน์แสนตาจากทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครทำเวลาไปได้ 29.34 นาทีค่ะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้นะคะจะเป็นการแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขารายการ Cross Country Class A ค่ะเริ่มเวลา 9:00 น.ส่วน Class B จะเริ่มเวลา 12:00 น.ค่ะระยะทางรอบละ4กิโลเมตรและรายการดาวฮิลค่ะจะเริ่มเวลา 9:00 น.ระยะทาง 1.2 กิโลเมตรโดยเส้นทางจะแข่งขันอยู่ภายในบริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ์ทั้ง2รายการค่ะ